Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่27ถึง30ธันวาคมนะครับก็เรียกว่าเป็น EP ในสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับของปี2021นี้นะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าครับเป็นปีที่บรรยากาศการลงทุนก็ยังสดใสอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินลงทุนแล้วมีเงินจากกำไรแล้วก็ขอให้สุขภาพนั้นแข็งแรงได้อยู่ได้ใช้เงินลงทุนได้ใช้กำไรเหล่านั้นนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่ ใช้ในความสุขต่างๆนะครับในปีหน้านะครับก็ขอให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับสำหรับสัปดาห์สุดท้ายครับก็ยังเป็นสัปดาห์ที่เรายังมีประเด็นอยู่นะครับแต่ไม่ได้เป็นประเด็นมากมายแล้วครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับเป็นสัปดาห์ที่ฝรั่งเนี่ยก็หยุดยาวไปแล้วนะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้มีประเด็นที่เคลื่อนไหวกันเยอะเทปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นตัวเลข GDP สหรัฐนะครับที่ประกาศออกมาสำหรับไตรมาสที่3ที่ผ่านมานะครับก็เรากันไปดูกันสั้นๆหน่อยเนาะเป็นการประกาศครั้งไฟนอลละครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากที่ประกาศออกมาก่อนหน้านั้น2ครั้งแล้วครับเป็นครั้งเบื้องต้น2ครั้งซึ่งตัวเลขก็อยู่ราวๆ 2.0-2.1 นะครับอาจจะต่ำกว่าที่คาดหน่อยครั้งล่าสุดครั้งไฟนอลที่ประกาศออกมาก็ 2.3% ครับดีกว่าที่คาดไว้ที่ 2.1% ก็เป็นสภาวะปกติครับเป็นตัวเลขปกติของการเติบโตของสหรัฐอยู่แล้วครับตัวเลขประมาณ 2-3% นี้ก็ต้องยอมรับครับเศรษฐกิจเขาใหญ่การโต 2-3% ก็เป็นปริมาณการเติบโตที่ใหญ่นะครับดังนั้นอยู่ประมาณนี้แหละถือว่าพอสมควรแล้วครับจะได้ไม่ร้อนแรงจนเกินไปจนกังวลเรื่องเงินเฟ้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับดูไปดูมาแล้วก็มีแค่ตัวเลข PMI ของจีนเท่านั้นนะครับที่เรายังต้องติดตามกันสักหน่อยครับเป็นตัวเลขของทางฝั่งรัฐบาลนะครับที่ประกาศออกมาทั้งคู่เลยนะครับทั้ง manufacturing PMI แล้วก็ตัว non manufacturing PMI หรือเป็น PMI ในฝั่งของภาคบริการนะครับเราไปดูmanufacturing PMIสำหรับเดือนธันวาคมกันหน่อยนะครับจะประกาศวันที่31ธันวาคมเป็นวันสิ้นปีพอดีนะครับก็ตลาดอาจจะปิดแหละอาจจะเป็นเซนติเมนต์ที่จะต้องยาวไปถึงสัปดาห์หน้าหรือว่าปีหน้ากันเลยนะครับก็เราต้องดูกันหน่อยอย่าง forecast เนี่ยออกมาที่ 49.6 นะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ 50.1 ก็ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้งอยู่ในแดนขยายตัวอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเดือนกันยายนเดือนตุลาคมเนี่ยไปอยู่ที่ 49.2 49.6 นะครับก็เป็นแดนหดตัวนะสำหรับเดือนที่แล้วก็กลับมาฟื้นอีกครั้งนึงต่อไปต้องดูเดือนนี้ครับว่าเดือนนี้จะกลับมาฟื้นหรือเปล่าคาดการณ์อยู่ที่ 49.6 ก็มองในแดนลบนะถ้าออกมาเหมือนเดือนที่แล้วก็น่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกสำหรับฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นะครับสำหรับฝั่งภาคอุตสาหกรรมนะครับส่วนใน non manufacturing PMI นะครับครั้งนี้ก็ไม่มีการคาดการณ์อีกเช่นเคยนะครับที่ผ่านมาตัวเลขตัวนี้เหนือ50มาโดยตลอดเลยนะครับทั้งปีเลยมีแค่เดือนสิงหาคมเท่านั้นแหละครับที่อยู่ที่ 47.5 นะครับก็ไปแตะระดับหดตัวเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของปีครับอยู่ที่ 47.5 นะครับหลังจากนั้นก็ฟื้นกลับมาอยู่ที่ระดับเกิน50ก็เป็นแดนขยายตัวนะครับเหตุผลในเดือนนั้นเนี่ยก็น่าเป็นเรื่องของโควิดครับที่กลับมาระบาดอย่างหนักอีกครั้งนึงนะครับก็หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นมาถ้าครั้งนี้อยู่ในแดนเกิน50อย่างต่อเนื่องนะก็ยังเป็นการยืนยันนะครับว่าภาคบริการประชาชนจีนเนี่ยมีกำลังซื้อกำลังจ่ายอย่างชัดเจนนะครับก็อย่าให้ตัวเลขต่ำกว่า50นะครับสำหรับตัวนี้เนาะนอกจากนั้นครับก็ยังจะมีเรื่องของโอไมครอนนะครับที่เรายังต้องติดตามว่าโอเคเราอาจจะพอสรุปกันได้แล้วล่ะว่ามันมาไวไปไวเนาะแต่หลายๆประเทศนั้นยังเรียกว่าอยู่ในเฟสที่กำลังขึ้นอยู่ดังนั้นแล้วดูจากหน้าข่าวเนี่ยเขาก็สรุปเหมือนผมแล้วว่าอาจจะชัดแล้วว่ามาไวไปไวโอกาสเข้าโรงพยาบาลก็น้อยลงแต่ต้องดูครับว่าโอเคตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละครับมาตรการต่างๆที่ประกาศออกมาเนี่ยเราต้องดูว่าจะกระทบกับตลาดทุนอย่างไรกระทบกับเซนติเมนต์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ยังทิ้งประเด็นนี้ไปไม่ได้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับประเทศเราก็สำหรับประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์สักเท่าไหร่นะครับยังต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็สัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับสั้นๆหน่อยเนาะแต่ก็ยังมีประเด็นที่ยังต้องติดตามกันอยู่นะครับยาวถึงสัปดาห์หน้าหรือปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับก็ก่อนจะลากันครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาถึงสิ้นปีนี้นะครับติดตามกันมาเกือบทั้งปีเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับก็
็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential